าฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีมนุษย์สองเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ณบริเวณเทือกเขาหิมาลัยมนุษย์เผ่าหนึ่งคือมนุษย์แห่งฟ้ามนุษย์อีกเผ่าหนึ่งคือมนุษย์แห่งดินครั้งหนึ่งปรากฏว่าบุตรชายของมนุษย์แห่งดินคนหนึ่งซึ่งก็คือมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี้เองเขาเกิดเดินท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดเขาหิมาลัยและหลงเข้าไปในที่พักอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำด้วยหิมะและไปตกหลุมรักกับเทพธิดาซึ่งเป็นบุตรสาวของมนุษย์แห่งฟ้าเขาได้แต่งงานกับเธอและได้นำเธอลงมาอยู่ที่เชิงเขาหิมาลัยข้างล่างกับเขา ครั้งแรกบรรดามนุษย์แห่งฟ้าได้รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากในการกระทำของมนุษย์แห่งดินซึ่งถือว่านี่เป็นการดูหมิ่นพวกเขาแต่เมื่อระลึกได้ว่าการสมรสในครั้งแรกของทั้งสองเผ่านี้อาจจะเป็นเส้นทางที่จะสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ระหว่างเผ่าทั้งสองได้พวกเขาจึงได้ล้มเลิกความพยายามที่จะแยกทั้งสองสามีภรรยาออกจากกันวันหนึ่งภรรยาได้ชวนสามีไปเยี่ยมบิดามารดาของตนซึ่งอาศัยอยู่บนยอดเขานี่เจ้าทำอะไรอยู่ที่เชิงเขาเนี่ยพ่อหนุ่มบิดาของเด็กสาวได้ถามบุตรเขยอ๋อสิ่งหนึ่งที่ข้าทำก็คือการล่าสัตว์นะท่านพ่อบุตรเขยได้ตอบมีนกและสัตว์อื่นๆชนิดใดอยู่ที่นั่นบ้างล่ะมีนกขยางคุรุงไหมมนุษย์แห่งฟ้าได้ถามต่ออ๋อที่ป่าของเราเนี่ยมีสัตว์ให้ล่ามากมายหลายชนิดเลยล่ะเช่นช้างเสือแรดและกวางนอกจากนี้ก็ยังมีนกอีกมากมายหลายชนิดด้วยล่ะแต่ว่าพวกเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อนกขายางคูรุงเลยถ้าเช่นนั้นข้าจะส่งนกและสัตว์ชนิดอื่นๆบางชนิดจากดินแดนแห่งหิมะของพวกเราลงไปให้พวกเจ้าในฤดูหนาวครั้งหน้าเจ้าอาจจะลองล่าพวกมันดูสิแล้วก็ค้นหาว่าสัตว์ต่างๆของพวกเราน่ะแตกต่างจากสัตว์ต่างๆที่พวกเจ้ามีอยู่ในเขาอย่างไรบ้างพ่อตาได้พูดเมื่อฤดูหนาวมาถึงชายหนุ่มก็ได้เที่ยวออกไปล่าสัตว์ตามป่าต่างๆรอบดินแดนของเขาระหวังว่าจะได้ล่าสัตว์ต่างชนิดที่พ่อตาของเขาสัญญาว่าจะส่งลงมาให้แต่แล้วเขาก็ไม่เห็นว่าจะมีสัตว์ชนิดใดที่ผิดแปลกไปจากที่เขาเคยเห็นมาก่อนนอกจากมีนกตัวหนึ่งซึ่งกำลังส่งเสียงร้องอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆกับที่เขายืนอยู่แต่นั่นเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ได้คิดที่จะยิงนกตัวนั้นแต่เมื่อถึงเวลาใกล้จะค่ำแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจยิงมันหลังจากที่เขาได้ยิงนกตัวนั้นเสร็จแล้วเขาก็ได้นำมันลงมาวางไว้ที่ใต้ต้นไม้ไม่นานนักเขาก็ได้ยินเสียงมนุษย์ดังอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นเขาได้รู้ว่าคนเหล่านั้นมาจากดินแดนของมนุษย์แห่งฟ้าเมื่อบรรดาผู้มาเยือนเห็นนกว่าเสียชีวิตอยู่ข้างๆพวกเขาก็ได้รีบหยิบมันขึ้นมาทันทีแล้วแบ่งนกตัวนั้นออกเป็น4ส่วนจากนั้นก็ได้มอบส่วนที่1ซึ่งเป็นส่วนของขานกให้แก่ชายหนุ่มชายหนุ่มได้รู้สึกผิดหวังในการกระทําของบรรดามนุษย์แห่งฟ้าทันทีที่เขาได้มาถึงบ้านเขาก็ได้คว้างขาของนกที่ได้รับส่วนแบ่งมาไปที่ภรรยาของเขาและได้พูดว่าอ๋อนี่อะไรล่ะคะนี่ไงล่ะรับของขวัญที่ส่งมาจากบ้านของพ่อกับแม่ของเธอไปสิขาของนกได้ตกไปที่เข่าของเด็กสาวและได้ไปกระแทกกับขาของเธออย่างแรงชายหนุ่มได้รู้สึกแปลกใจเป็นยิ่งนักที่ขาของนกเล็กนิดเดียวแต่สามารถตกลงมาด้วยแรงอันหนักหน่วงได้เช่นนั้นเขาได้รู้สึกโกรธมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาได้รู้แล้วว่านั่นคือการกระทำของพ่อตาด้วยความโกรธชายหนุ่มรีบออกเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาหิมาลัยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์แห่งฟ้าแต่พ่อตาของเขาก็ไม่สนใจคำต่อว่าของเขาเลยแถมยังตำหนิเขาที่แสดงความดูถูกดูแคลนของขวัญที่มนุษย์แห่งฟ้ายกให้ชายหนุ่มก็โกรธขึ้นมาอีกเขาได้รีบเดินทางลงมาที่บ้านและได้ส่งภรรยาของเขาซึ่งยังบาดเจ็บอยู่ไปยังบ้านของเธอแต่ภรรยาก็ไม่สามารถเดินกลับขึ้นไปหาบิดาของเธอได้ด้วยเหตุนี้เธอจึงได้นั่งเปลหามขึ้นไปทันทีที่เธอเดินทางมาถึงดินแดนมนุษย์แห่งฟ้าบิดาของเธอก็ได้ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ทำให้ขาของเธอหายบาดเจ็บและสามารถเดินได้ตามปกติ
อย่างไรก็ตามทางพ่อตาและภรรยาของชายหนุ่มก็เห็นว่าชายหนุ่มควรเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้สิ่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำอันร้ายกาจของพ่อเธอจงกลับไปหาพ่อเธอให้พ่อเธอรักษาแผลซะแล้วก็จ่ายค่าทำขวัญมาด้วยไม่เช่นนั้นการเป็นสามีภรรยาของเราจะต้องสิ้นสุดลงเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นการเป็นสามีภรรยาของเราจะต้องสิ้นสุดลงรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะนอกจากบรรดามนุษย์ฟ้าจะไม่ยอมจ่ายค่าทำขวัญแล้วพวกเขายังไม่ยอมมองหน้ามนุษย์แห่งดินซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นคนอกตัญญูอีกด้วยและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์แห่งฟ้าและมนุษย์แห่งดินก็ไม่ยอมเกี่ยวข้องกันอีกเลย